สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพรลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วที่ได้คุยกันไปเกี่ยวกับปัญหาคลาสสิกของการบริหารคนไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามก็มักจะเจอปัญหาเหล่านั้นอยู่บ้างนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามกันในตอนที่แล้วตอนนี้เรากําลังจะคุยกันถึงเรื่องแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับว่าถ้าองค์กรของเราเนี่ยมีปัญหา ในการบริหารทรัพย์สบุคคลเนี่ยพื้นฐานจริงๆแล้วเราควรจะแก้ไขยังไงกันบ้างนะครับจุดแรกเลยที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของคนที่เราไม่สามารถเก็บคนเก่งไม่อยู่หรือว่าไม่สามารถจะดึงดูดคน,คนเก่งๆให้เข้ามาทำงานกับเราได้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยตัวแรกคือเรื่องของระบบบริหารค่าตอบแทนแล้วก็สวัสดิการตัวนี้ผมถือว่าในยุคนี้นะครับมนุษย์เงินเดือนแทบจะทุกคนเนี่ย ตัดสินใจง่ายๆโดยดูจากเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่องค์กรเสนอให้ถ้าองค์กรไหนเสนอค่าจ้างค่าตอบแทนรวมถึงสวัสดิการที่อยู่ในเกณฑ์ที่แข่งขันได้แล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของพนักง,งานเรียกว่าตรงโจทย์มากที่สุดเนี่ยก็มักจะได้รับความสนใจจากคนเก่งๆที่อยู่ในตลาดแรงงานให้แห่กันไปสมัครงานแล้วก็อาจจะมีความต้องการที่จะทำงานที่นี่มากกว่าที่อื่นนะครับ เราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องค่าจ้างค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญถูกไหมฮะมนุษย์เงินเดือนทุกคนที่ตัดสินใจเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เพราะว่าอยากได้เงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนนี่แหละครับดังนั้นจุดแรกที่เราคงต้องดูในมุมของอผู้บริหารขององ,องค์กรนะครับก็คือเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์ตัวเนี้ยว่าระบบของเราอ่ะมันมีส่วนที่จะทำให้คนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นในที่นี้มีสองมุมนะครับง่ายขึ้น ที่จะไม่มาทํางานกับเราหรือตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะเลือกที่นี่แหละด่านแรกเลยก็คือ Infrastructure ตัวนี้นะครับค่าตอบแทนระบบค่าตอบแทนทั้งหมดนี่แหละฮะว่าเราจะต้องมีระบบการจ่ายที่มีความเป็นธรรมปัจจุบันนี้ท่านลองพิจารณาระบบบริหารค่าจา้างเงินเดือนสวัสดิการขององ,องค์กรท่านดูก็ได้ครับถ้าเต็ม10เราให้ตัวเองเท่าไหร่ ที่จะสามารถดึงดูดไหมคนเก่งเวลาเราประกาศร,รับสมัครเนี่ยมีแต่คนเก่งๆแห่มาให้เราเลือกใช่ไหม2เวลาเราพัฒนาคนเก่งของเราในองค์กรผ่านไปปี2ปีละคนเหล่านี้ยังคงรักที่จะทำงานกับองค์กรของเราต่อไหมด้วยระบบค่าจ้างเงินเดือนของเรานะครับถ้าใช่นั่นแสดงว่าคะแนนของท่านตรงนี้น่าจะอยู่ในระดับที่สูงดังนั้นตัวนี้น่าจะไม่ใช่สาเหตุของปัญหาแต่ประเด็นคือท่านก็ต้องคอยปรับปรุง คอยอัปเดตให้ทันสมัยนะครับเพราะว่าค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการในยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะความต้องการของคนในยุคนี้ค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วนะครับดังนั้นถ้าเรามีระบบค่าจ้างค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการที่ดีพอเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวที่พอจะดึงดูดคนเก่งๆให้เข้ามาหาเราเพื่อที่ทําให้เรามีโอกาสได้พัฒนาคนเก่งเหล่านี้ทําให้เขาอยู่ ต่อไปแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นตัวตายตัวแทนหรือเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นแรกที่เราต้องดูกันนะครับประเด็นที่2ในตัวระบบที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยนะคือเรื่องของระบบการพัฒนาพนักงานในระยะยาวย้ําว่าระยะยาวนะครับกรณีนี้องค์กรเองเราจําเป็นอย่างยิ่งเนี่ยจะต้องมีเรื่องของ c o m p e t e n c y b a s เบอาจจะเรียกเป็น c o m p e t e เ c นซี s เบก็ได้แต่ว่าถ้าเรามองภาพง่ายๆนะครับว่าพนักง,งานเข้ามาปีแรกควรจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างปีที่2ปีที่3ไล่ไปเหมือนกับนึกภาพโรงเรียนก็ได้ครับเรามีเทร i n ิ่งรถแมพที่จะปั้นพนักง,งานให้เป็นจากมือใหม่ขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นมากน้อยแค่ไหนคือบางองค์กรยอมรับเลยว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยดังนั้นพนักง,งานเอง ก็มักจะไม่ได้รับการพัฒนาอะไรก็จะทํางานซ้ําๆแบบเดิมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าขาดพนักง,งานมือดีไปนะับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้รับการพัฒนาแล้วก็องคอ์กรเองก็ไม่มีเครื่องมืออะไรในการพัฒนาคนเหล่านี้ดังนั้นผมแนะนําว่าถ้าจะให้ไม่ขาดช่วงนะครับของอผู้บริหารระดับกลางต่อเนื่องระดับสูงเนี่ย สิ่งหนึ่งที่องค์กรเราจําเป็นที่จะต้องมีก็คือเรื่องของ carrier path carrier ladder ที่มันมีความชัดเจนรวมทั้งในแต่ละ ladder ที่มีการขยับจาก1ไป2 2ไป3ที่ค่อยโตขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีเกณฑ์นในการพัฒนาก่อนที่จะเลื่อนขึ้นไปไมิฉะนั้นแล้วมันก็เท่ากับว่าอยู่นานได้เลื่อนโดยที่งานพนักง,งานยังคงเหมือนเดิม แบบนี้ผมว่าพัฒนาไปท่านก็ยังคงได้คนที่ไม่พร้อมจะขึ้นไปดำรงตำแหน่งในระดับสูงอยู่ดีถูกไหมฮะดังนั้น c a r รียพารตต้องมาพร้อมกับเกณฑ์ในการพัฒนาเราจะต้องอวางแผน IDP ก็คือ individual development plan ของพนักงานแต่ละคนที่เขาเลือกที่จะโตเส้นทางไหนก็แล้วแต่องค์กรจะต้องมีแผนตรงนี้ครับประกอบกับเรื่องของการฝึกอบรมแนวทางในการพัฒนาต่อย,ยอดพนักงานแต่ละคนขึ้นไป ซึ่งตรงนี้พอเรามีเรื่องของแผนการพัฒนาในระยะยาวอีกเครื่องมือหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของระบบบริหารผลงานเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องทราบให้ได้ว่าพนักงานคนไหนผลงานดีไม่ดีตรงไหนผ่านไปแล้ว1นึ่งปีสองปีสามปีเนี่ยผลงานเขาเป็นอย่างไรแล้วสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เขามีผลงานดีหรือสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ผลงานพนักงานยังคงไม่ดีเราจะได้หา ช่องว่างตรงนั้นนะครับแล้วก็เติมเต็มเข้าไปโดยการหาวิธีการพัฒนาพนักง,งานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขามีผลงานที่ดีขึ้นเวลาพนักง,งานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเขาจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเขามีความเชี่ยวชาญในงานนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตได้ง่า,งงายๆเลยว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหน้างานที่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ยเขาสามารถมีความเรียกว่ามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เร็วขึ้นเชี่ยวชาญมากขึ้น ถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้เนี่ยนั่นแปลว่าพนักงานพร้อมที่จะเติบใหญ่ต่อไปละเราก็ต้องเติมในสิ่งที่เขาขาดต่อไปเรื่อยๆพราะเราเติมแล้วเขาเติบใหญ่ไปแล้วอีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือมันต้องย้อนกลับไประบบแรกถูกไหมฮะเรื่องของระบบค่าตอบแทนเรื่องของการให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนโบนัสสวัสดิการต่างๆที่ตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องเชื่อมโยงกันไปทุกจุดมิฉะนั้นแล้วพัฒนาเสร็จท่านก็จะถูกที่อื่นดึงตัวไปเลย ซึ่งหลายองค์กรก็เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะะพัฒนาเสร็จแล้วกลายเป็นว่าคนเก่งของเรานึกภาพตามดีๆนะฮะคนเก่งของเราได้รับการขึ้นเงินเดือนแบบพอดีพอด,พอดีกลางๆไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่พอเราขาดคนปั๊บเนี่ยบริษัทกับรับคนข้างนอกมาทั้งๆท,ท,ที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะครับฟังที่เขาสัมภาษณ์แล้วเราก็เชื่อพอเชื่อแล้วเราก็กําหนดเงินเดือนค่าจ้างให้สูงกว่าคนเก่งที่เราปั้นขึ้นมาเองเนี่ย เคสแบบนี้ผมว่าไอ้คนเก่งที่ที่เราปั้นมาเนี่ยก็คงอยู่ต่อกับเราไม่ได้อะวันหนึ่งถ้าเขารู้ว่าเอ๊ะบริษัทไม่มีความเป็นธรรมตรงเนี้ยแน่นอนฮะเขาก็ไปเก่งที่อื่นเราก็จะขาดผู้สืบทอดตรงนี้ไปอีกเช่นกันพอระบบพื้นฐานเหล่านี้เรามีพร้อมนะครับเราก็จะเริ่มที่จะทําเรื่องระบบ succession plan ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเริ่มที่จะระบุตัวได้นะฮะว่า,าผู้บริหารระดับกลางคนไหนที่พอจะมีศักยภาพเติบใหญ่ขึ้นมาทดแทน หรือดํารงตําแหน่งแทนผู้แสตระดับสูงซึ่งอาจจะอีกสัก4ีหปีกําลังจะเกษียณเนี่ยนะฮะพร้อมทั้งเรายังสามารถวางแผนเพื่อพัฒนาต่อยอดล่วงหน้าได้อีกเหมือนกันว่าในอีกปีข้างหน้า,อ,าองค์กรอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิชันมิชันอะไรที่เรากําหนดไว้นะครับดังนั้นแนวทางในการพัฒนาก็ต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามวิชันมิชันอันนั้นด้วยเพื่อทําให้พนักงานของเราเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งในระดับสูงในอีก3-5ปีข้างหน้าได้ สังเกตไหมครับการที่เราขาดผู้สืบทอดตําแหน่งขาดคนเก่งขาดพนักง,งานมือดีที่จะมาปั้นต่อให้เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นพนักง,งานที่เราสามารถจะพึ่งพิงฝากอนาคตขององค์กรกับเขาได้เนี่ยนะครับระบบ HR เนี่ยมันพันกันทุกระบบนะฮะท่านจะแก้ไขระบบในระบบหนึ่งเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากมันต้องค่อยๆหาความเชื่อมโยงให้เจอแล้วก็ วางระบบให้มันเชื่อมโยงกันระบบพวกนี้ไม่ควรที่จะคิดแบบตัดตอนคิดนะครับคือคิดว่าอ่าวางระบบค่าตอบแทนแล้วก็จะทําให้พนักงานรู้สึกมี motivation หลังจากนั้นเวลาพัฒนาเขาเขาจะรู้สึกดีซึ่งมันมันไม่ได้ตอบตรงๆแบบนั้นนะครับคือทุกระบบมันเชื่อมกันหมดเช่น training แล้วถ้าพัฒนาแล้วเขาจะได้รางวัลอะไรนะก่อนที่จะได้รางวัลอาผลงานเขาเป็นยังไงเราดูออกไหม แล้วปีถัดไปเขาควรจะพัฒนาอะไรบ้างเราก็ต้องเอาผลงานจากระบบบริหารผลงานมานั่งดูตัวหนึ่งอันที่1อันที่2ก็ต้องดูจากแก๊ปที่เขาต้องการจะเติบใหญ่ในสายอาชีพของเขาเนี่ยว่าเขาจะต้องต่อยอดหรือเติมความรู้ในเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นพอเลื่อนขึ้นไปแล้วเขาก็ต้องมีโอกาสได้รับเงินเดือนขึ้นในกรณีเลื่อนตำแหน่งพอเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอาจจะได้รับสวัสดิการที่สูงขึ้นตามสิทธิ์ของผู้บริหารดับสูงไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ สังเกตไมหมฮะว่าทุกตัวมันเชื่อมโยงกันหมดดังนั้นการที่ท่านจะดึงดูดเก็บรักษาแล้วก็จูงใจคนเก่งเนี่ยระบบ HR ทุกจุดมันต้องเอื้อกันหมดเลยนะฮะตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกระบบเรามีจุดที่ดึงดูดคนเก่งๆม,มามากพอไหมระบบของเราสามารถเลือกคงเลือกคนเก่งเข้ามาได้ชัดเจนพอไหมพอมีคนเก่งเข้ามาแล้วเรามีระบบพัฒนาเขาต่อยอดไปอีกใช่ไหมอนาคตเขาสามารถจะ ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานกับองค์กรเราด้วยเครื่องมือทางด้าน HRD ของเราใช่หรือไม่มีความก้าวหน้าในสายาชีพชัดเจนที่จะทําให้เขาตัดสินใจได้ว่าเขาจะเลือกโตทางไหนพอเลือกแล้วอมีระบบในการต่อยอดความรู้พัฒนาเขาต่อไปอีกใช่หรือไม่โตแล้วจะรับค่าตอบแทนสูงขึ้นนะครับตามหน้าที่ของรบับผิดชอบที่สูงขึ้นด้วยหรือไม่นี่ฮะระบบมันพัวพันกันไปหมดทุกอย่างนะครับดังนั้นการที่เราต้องการจะ แก้ไขปัญหาคลาสสิกของการบริหารคนเนี่ยเราแก้จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวแล้วเลิกเลยไม่ได้มันต้องแก้ทีละจุดให้มันเชื่อมโยงกันต้องมองทุกจุดให้เป็นระบบเดียวกันนะฮะ HR ทั้งระบบปัญหาเหล่านี้ถึงจะแก้ไขลุ่่วงได้ด้วยดีนะครับถ้าลองกลับไปพิจารณาดูก็ได้นะฮะว่าปัจจุบันเนี้ยระบบ HR ของบริษัทเราเนี่ยจุดไหนที่จะเป็นจุดแรกที่ต้องรีบแก้ก่อนแล้ค่อย ไล่ไปทีละจุดทีละจุดจกนกระทั่งทั้งหลูปมันออกมาแล้วตอบโจทย์ในแง่ของการบริหารคนได้ก็คือสามารถที่จะดึงดูดคนเก่งเข้ามารักษาคนเก่งไว้ได้พัฒนาเขาไปได้อย่างต่อเนื่องเติบโตไปได้อย่างดีชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถสร้างแรงจูงใจให้เขาทำผลงานที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ